ต่อตีห้าครึง่งหนูมานั่งรอแม่นัดกันไว้ที่นี่น้องขึ้นมาล้างหน้าล้างตาบนหทองก่อนไหมไปปะชอบเด็กคนนี้ใช่ไหมเด็กนั่นลูกพี่ได้เลยนะแดงก็ยิ่งชอบไม่ใช่เหรอพี่ทะเลาะก,กันเพราะหนูใช่ปะพี่แดงมีแม่นู่นนี่ทำไมเวลาเราทะเลาะก,กันไม่ต้องถามนี้ทุกครั้งห <c oughs> นูขอพี่อย่างนี้หายเงาวะ หายไรู้สึกดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการโต๊ะหนูแหม่มนะคะวันนี้ชมพู่มารับหน้าที่แทนพี่หนูแหม่มหนึ่งวันค่ะและดีใจมากได้สัมภาษณ์น้องสาวคนเก่งที่ดูในคลิปเมื่อกี้นะไม่เปลี่ยนเลยนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอชื่อเรื่องว่าพลอยนะจ๊ะแต่ด้วยย้อนไปสมัยก่อนโดนมองว่าเป็นเด็กแรงเป็นเด็กใจแตกแต่เธอไม่เคยโต้ตอบใดๆเลยวันนี้มาพูดคุยกันดีกว่ากับน้องสายป่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ดูคลิปไปก็บอกโอ้โห รูปร่างหน้าตานี่ไม่ค่อยเปลี่ยนมีแค่ทรงผมตอนนี้ที่เท่ขึ้นขอบคุณค่ะพีู่ย้อนไปสมัยก่อนคุณผู้ชมต้องยอมรับนะว่าโลกเรามันไม่ได้เปิดขนาดนี้ค,ความชัดเจนมันไม่ได้มีการยอมรับสมัยก่อนย้อนไปคนมองสายป่านว่าแรงใจแตกเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนังเรื่องพลอยด้วยคือต้องบอกว่าในในเรื่องค่ะถ้าเกิดใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีฉากหลายๆฉากที่แบบเอ๊ะ เด็กผู้หญิงไม่น่าจะทําได้ขนาดนี้อนะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นนะคะก็ถูกตีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกคนแบบหาว่าแบบปั่นแรงอะไรอ,อย่างเงี้ยไปแล้วแต่สินปันไปแล้วอย่างดีกว่าจากจากบทที่เราได้รับใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะสายปาน14ค่ะ14 14, 14เองเหรอใช่ค่ะโู้เขาวงการน่าเด็กน้อยมากๆเลยนี่หนังเรื่องนี้เลยเรื่องพลอยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและด้วยความชัดเจนในบทที่ได้รับและบุค,คลิกด้วยแหละมัง้ง คำไหนแรงสุดถ้าย้อนไปตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าหูทําไมทากันหนขนาดนี้ก็น่าจะเป็นคำว่าเด็กใจแตกอืม,อมคำนี้ค่อนข้างแรงเพราะว่าสําหรับเด็กผู้หญิงอายุ14่อะค่ะป่านว่าเราไม่ควรคือเขายังไม่รู้จักป่านเลยด้วยซ้ำทุกคนผูกคนแทบจะยังณตอนนั้นป่านไม่ได้เดินถนนอยู่แล้วเพราะป่านยังเรียนหนังสืออยู่คืออะมคะคนไม่เคยเจอป่านแต่ว่าตัดสินป่านไปแล้วอ,อันนี้รู้สึกว่าแบบมันไม่จริงแต่ว่าทําไมทําไมทุกคนถึงแบบ คิดแบบนั้นคือป่านอะตอนนั้นอะอยากย้อนเวลากลับไปแลวอยากให้ทุกคนแบบได้เจอป่านจริงๆได,ไ,ดไ,ดได้ได้รู้จักป่านจริงๆได้เห็นครอบครัวป่านได,ได้เห็นสังคมที่มันอยู่จริงๆทุกคนจะแบบรู้เลยว่าอ๋อป่านไม่ใช่แบบนั้นนะเนะาะเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลให้มาอธิบายหรือแนะนําอะไรแบบเนี้ยเนาะ<ช>แต่คนจะตัดสินไปแล้วจากสมัยก่อนใช่นเนาะออะแล้วจ,จริงๆล่ะถ้าย้อนไปสมัยก่อนตัวตนจริงๆเลยสายปานเป็นเด็กแบบไหนจริงๆป่านเป็นเด็กร่าเริงค่ะแล้วป่านเป็นเด็กที่ ค่อนข้างพูดจชาชัดเจนฉฉานดังนั้นความชัดเจนฉชาญชชของป่านเนี่ยป่านเป็นคนพูดตรงแล้วป่านนิสัยจะค่อนข้างคล้ายผู้ชายเราไม่ชอบโกหกมไม่ชอบเรื่องจุกจิกไม่ชอบเรื่องแบบซุบซิบนินทาดังนั้นมีอะไรเราลำคาญเราก็จะตัดปัญหาด้วยการพูดตรงๆทําบอกทําไม่ทําบอกไม่ทําคือพ่อแม่ป่านก็สอนแบบนี้อยู่แล้วว่าอ,อย่ากโกหกป่านก็เลยไม่ชอบไม่ชอบนิสัยการโกหกดังนั้นป่านไม่กลัวว่าถ้าเกิดป่านทําผิดแล้วป่านจะต้องขอโทษถ้าเกิดป่านรู้ตัวว่าป่านผิด ปั่นพูดเลยว่าปั่นทําผิดแล้วปั่นขอโทษแล้วพอที่บ้านปั่นให้ให้อภัยจากคําขอโทษคือรู้แล้วนะ,ะจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ําเราก็เลยรู้สึกว่าคนเราอ่ะมันผิดได้มันพลาดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวเราควรขอโทษอืแล้ว ก็คือรอรอการให้อภัยอย่าทําซ้ําอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอันนี้ยืนยันอีกเสียงเพราะว่าเคยร่วมงานเราเคยเล่นซีรีส์ซิคคอรดด้วยกันเป็นคนตั้งใจทํางานมากแล้วก็เป็นคนชัดเจนตรงๆจรงิงๆแต่เรื่องงานคือแบบคุณภาพสูงมากอ,อย่างนี้ความความชัดเจนของเราแล้วคนตัดสินใจตัดสินแบบเราแบบนั้น่ะมันมีผลอะไรกับการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงไหมหรือว่าชีวิตประจําวันของเราไหมกับตัวปั่นเองอะค่ะไม่มีแต่กับคนรอบข้างคนที่ปั่นรักอย่างเช่นพ่อแม่มีแน่นอนคือ อย่างที่มันบอกว่าป่านไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าใครจะว่าป่านยังไงนะคะคือถ้ามันไม่จริงมันก็รู้ว่าฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้ทําเพื่อนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ว่าสิ่งที่มันมีมันมีผลกระทบกับชีวิตป่านคือคำคำวิจารณ์เหล่านั้นมันย้อนกลับไปที่พ่อแม่อย่างเช่นคําว่าเด็กคนนี้ดูเหมือนพ่อแม่ไม่สั่งสอนโอ้นึกออกไหมคะคือป่านจะบอกว่ายังไงป่านจะบอกว่าพ่อแม่ป่านสั่งสอนสั่งสอนป่านอย่างดีด้วยอบรมป่านอย่างดีมากๆเลยทําให้ป่านเป็น เป็นคนแบบนี้อย่างน้อยอ่ะป่านไม่เคยโกหกพ่อแม่ป่านไม่เคยหาเรื่องแต่งเรื่องมาเพื่อที่จะหนีเที่ยวหรือจะออกจากบ้านไปแฮงเอาท์กับเพื่อนคือปั่นขอตรงๆคุณพ่อไปส่งถึงเวลาจะกลับเมื่อไหร่ห้ามเลทห้ามช้าบอกเท่านี้คือกลับเท่านี้คือบ้าน,บ,านบ้านแบบเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่ป่นสอนนะแต่<ม>เขาสอนให้ป่นเป็นคนแบบนี้ซึ่งปั่นไม่ได้ผิดและเขาก็ไม่ได้ผิด ไม่อย่างนั้นอะ่ะจะไม่มีป่านวันนี้เลยใช่ปานก็จะกลายเป็นเด็กที่โกหกเพื่อที่จะได้ออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งปานไม่เคยทำเรื่ออย่างนั้นในครอบครัวเราเข้าใจกันแหละว่าเราเป็นคนอย่างนี้เราโดนสอนมาแบบนี้แต่ไอ้คาพูดเหล่านี้มันมีผลกับพ่อกับแม่ไหมเขาเสียใจไหมหรือว่าเขาพูดอะไรกับเราไหม ลึกๆป่านว่าเขาน่าจะเสียใจซึ่งมันเขาเรียกอะไรมันเป็นผลกระทบต่อก,กันแล้วกันนะคะอย่างตัวปันเองป่านเสียใจเพราะว่าคนไปว่าพ่อแ,แม่ป่านแล้วป่านคิดว่าพ่อแม่ป่านอ่ะลึกๆก,ก็เสียใจที่คนมาว่าลูกเขาแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นผลกระทบโดยตรงกับเรากับตัวเขาแต่ว่าเราเสียใจเพราะว่าแต่ละคนแคร์กันเองอพ่อแม่แคร์ป่านแล้วป่านก็แคร์พ่อแม่มีมุมถึงขนาดคือแบบนั่งร้องไห้แบบให้กำลังใจกันไหมอะเอาจริงๆนะคะเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยอ๋อเหรอใช่ค่ะ ไม่เข้าใจก็คือมองตาทุกเช้าที่ปันตื่นมาก่อนไปโรงเรียนอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็จะมีข้าวคือเราจะกินข้าวด้วยกันตอนตอนปันเป็นเด็กนะเราจะกินข้าวเช้าด้วยกันตอนเย็นกลับมาปัานก็จะไปขอห้องบอกเขาคือปันจะเป็นคนที่ไม่พกกุญแจบ้านเลยเพราะว่าปันอยากให้พ่อแม่รู้ว่าปัานกลับถึงบ้านแล้วปันจะตะโกนเรียกเขาข้างหน้าต่างให้เขาเดินออกมาเปิดประตูให้ทุกครั้งที่เขามาเปิดประตูบ้านเขาจะมองขึ้นไปเห็นนาฬิกาแล้วรู้ว่าลูกกลับบ้านกี่โมงมันจะเป็นแบบนี้คือ จริง,รง,รงๆ่หนูพกได้คุแจาบ้านแต่หนูเลือกที่จะไม่พกเพราะหนูอยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นและหนูอยากเห็นหน้าเขาทุกครั้งที่หนูกลับบ้านหนูเลยเลือกที่จะเรียกเขามาเปิดประตูบ้านให้เข้าใจเลยเข้าใจเวลาพูดถึงครอบครัวเป็นเหมือนกัน<ะ>เวลาอธิบายเรื่องครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันพร้อมจะร้องไห้อะ่ะใช่ใช่ไหมนี่รู้สึกเหมือนกันว่าพูดไปน้ําตาก็คลอเพราะว่าคือสิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตแหละก็คือพื้นฐานของครอบครัวแต่ป่านบอกว่าลึกๆป่านรู้ว่าป่านเป็นคนยังไงป่านรู้ว่าป่านเป็นคนเป็นเด็กดีีด้้วยยกกาารรตังใใจเนมมๆค่่ะช คือใช่คือในตอนนั้นนี่แหละมันมันเป็นความอดทนเรามองหน้าพ่อหน้าแม่ตื่นมาแล้วเรากินข้าวเราเห็นว่าจริงๆรปั่นไม่ทําก็ได้ในวงการงานในวงการบันเทิงอะอปั่นเลือกที่จะทําอย่างอื่นก็ได้ที่บ้านมีธุรกิจครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นอะที่เขาให้เราตัดสินใจตอนอายุ13บสเราเลือกแล้วว่าเราจะทํางานในวงการบันเทิงดังนั้นเราต้องแบกรับความรับผิดชอบความรู้สึกพวกนี้ค่ะพี่พพผู เป็นสิบสิบปีปานอดทนตื่นมากินข้าวด้วยการมองหน้ากาันคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปส่งชีวิตนักเรียนก็ต้องใช้ชีวิตวัยรุ่นก็ต้องใช้ชีวิตการทํางานในวงการบันเทิงก็ต้องใช้มันหนักหน่วงมากจนหนูอดทนอดทนทุกวันหนูตื่นมากินข้าวอดทนทุกวันบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องทําให้ได้เราจะต้องขยนันเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เราปานใช้เวลาตั้งแต่อายุ14ค่ะจนถึง22ปี ในการเรียนอย่างตั้งใจส,สุดท้ายแล้วสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือเกียรตินิยมเก่งมากคุณผู้ชมอันนี้ชื่นชมจริงจริงนะแล้จริงก่อนได้เกียรินิยมอันดับที่สองเนี่ยนะ,ค,ะคือสอบติดเข้ามาหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ยังไม่จบม6ใช่ค่ะอันนี้คือต้องพยายามและขยันมากนะคุณผู้ชมขะก็อดทนแล้วก็คือด้วยความที่เราทํางานด้วยเวลาเรียนเ,<อ>เราน้อยเราต้องแบ่งยังไงอะยากมากยากค่ะแต่คืบสุดคือกืนเข้าไปเจ็บแค่ไหนก็กืนมันเข้าไป คนด่าแค่ไหนก็กลืนม,มันเข้าไปแล้วก็เอาตรงนี้มาพิสูจน์ก็คือว่าพยายามตั้งใจเรียนตั้งแต่ม .4 เทมอม1เทอม2ม .5 เทอม1เทอมสองใช่ไหมแล้วก็ม .6 เทอมหนึ่งก็เลยยื่นเกรดสอบตรงเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็ได้แล้วก็ได้และเห็นบอกว่าช่วงที่เรียนจบนอกจากความภูมิใจที่ทําได้ตรงนั้นแล้วก็ยังภูมิใจในเรื่องของฐานะนักแสดงด้วยใช่คือปีนั้นเป็นปีที่ป่านรู้สึกว่าป่านได้พิสูจน์ตัวเองหลายๆอย่าง มันจะเป็นปีที่ผ่านได้ได้เกียรินิยมใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่รับปริญญาแล้วอะค่ะก็ยังได้รางวัลสมันธ์หงมันคือมันคือความสมบูรณ์แบบของทั้งหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและลูกแล้วก็ความสมบูรณ์แบบการประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานด้วยในปีเดียวกันพร้อมๆกันเมื่อกี้ก่อนภาพที่รับรางวัลก็คือเป็นภาพที่รับปริญญาใช่ไหมแล้วก้มกลับพ่อกับแม่ใช่ไหมโอ้ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกว่าแบบ ครอบครัวหนูอ่ะเขาอดทนเยอะมากๆก,กับคาวิจาร์หลายๆอย่างาแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูตั้งใจทำอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจทําให้ตัวเองอหนูตั้งใจคือหนูเป็นปร,ริญญาใบรแรกของครอบครัวด,ด้วยต้องบอกว่าเก่ง <ๆ S 2> มากเก่ง <ๆ S 2> มาก,มากน้องสาวของพี่วัน<ๆ>นั้นพ่อกับแม่พูดอะไรกับเราบ้างร้องไห้เนี่ยคืองใช่ที่บ้านป่านคือด้วยความที่เราเป็นคนจีนอ่ะที่บ้านไม่ได้ให้ความสาคัญกับกับการเรียนปริญญาขนาดนั้นทุกคนพอ ทำงานได้ทุกคนก็ออกมาค้าขายแล้วที่บ้านเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันมาตลอดหนูก็เลยกลายเป็นแบบเป็นปร,ริญญาใบแรกที่มีจร,จริงๆของครอบครัวใภูมิใจเลยที่สุดคแล้วภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในฐานะนักแสดงก็คือเรื่องปะดังเบซาเรื่องนี้ดีมากเล่นดีมากด้วยอืการเรียนได้และทําหน้าที่ของลูกได้แล้วนักแสดงก็ทําได้ดีทีนี้ปลดล็อกความรู้สึกในใจก็เลยอยากเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยการ สักซะเลยใช่ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> รอยสักแรกนี่ชอบรอยสักเหมือนกัน <S 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 ตรงไหนตรงไหนอยู่ที่อยู่ที่เอวค่ะอาณาต้องบอกว่าอันเนี้ยตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่ก่อนเรื่องพลอยเอาเหรอใช่ตั้งแต่ก่อนนั่นแหละมันเลยกลายเป็นแบบพ่อป่ามีรอยสักด้วยแล้วก็บุคลิกลักษณะแบบนี้ด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแบบพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับเราชอบจริงแล้วมันคือตัวตนของเราเราไม่ได้โกหกตัวเองอ่ะ เราอยากทําก็คือหนูก็บอกพ่อแม่ว่าหนูอยากทําเขาก็ให้ตอนนั้นหนูงงมากว่าแบบก็ในเมื่อพ่อแม่ฉันให้แล้วคนอื่นจะว่าฉันทําไมวะเมื่อก่อนนะจะเจาะจะเจาะจะหมูกเจาะลิ้นเจาะสะดือหรือมีรอยสักหรืออะไรคนก็จะมองแบบอู้คนคนนี้แรงแต่ยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าตอนนี้คนไม่มองคนภายนอกละการสักมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรละเอาไว้ก็แล้วกันพี่ผู้กสักเหมือนกันเต็มเหมือนกันตอนนี้แล้วอะไรบ้างเนี่ย อันที่หลังหนึ่งอันน้ที่หลังรูปอะไรนะที่หลังอะค่ะตอนนั้นมาเป็นกราฟิกเหมือนแบบนักงเอกนหนังโปง <c oughs> ้เนี่ยบอกว่านอนเนี่ยหรอแ,แบบอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะเป็นปีกนกอะไรอย่างนี้<อ>ใช่แล้วหลังจากนั้นอันนั้นเป็นรอยแรกแล้วก็ค่อยๆมาขึ้นหลังละใช่ค่ะค่อยๆขึ้นมาแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในร่มผ้าอยู่เวลาทํางานจะได้แบบไม่ลําบากมากนะตอนเด็กนะคะแต่ละลายใครออกแบบแปะค่ะ แปะเอาแปะแปะแปะปะคือใจหายนึกว่าแปะไม่ใช่ใชเอ๊ะทำไมคนแก่ออกแบบลายศิละปะเก๋จังอ๋อใช้ท่าแปะแปะ,แปะเอาอย่างเงี้ยหรอค่ะแต่ว่าแต่ละรอยอะค่ะก็จะมีเรื่องราวของเขาคือนะจุดนั้นเวลานั้นเหมือนไดอารี่ของมากกว่าอันไหนอัไนไหนเล่าได้บ้างไหนลองเล่าสักรอยสักหนึ่งสิก็อ่าอย่างคําว่า if not now then when ใช่ค่ะก็คือถ้าไม่ใช่ตอนนี้เราจะทําตอนไหนอืมอันนี้ตอนอายุเท่าไหร่ อันนั้นน,น่าจะประมาณ18ค่ะ18แแล้วก็จะมีอินเดียแดงมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพวกนี้ <มา S 1> ก็จะเป็นแบบ มินิมอลใช่อันอย่างเงี้ยแอมฟายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขีดค่าคือเวลาคนถามเราเป็นนักแสดงเวลาคนถามว่าแบบสายปานเอานู่นนี่นัน่นไหมคะเอาอะไรไหมคะปันก็สบายดีไหมปันก็จะบอกว่าแอมฟายคือฉันสบายดีแต่จริงๆแล้วในใจมันไม่ได้สบายขนาดก็เลยมีกากบาทค่าก,กากรบาดขาเขียวคำว่าแอมฟายแล้วมีกากบาดสีแดงข้าอย่างอันนี้ก็ I wish the y w o u l d only t a k e me as I am ก็ ฉันหวังว่าแบบทุกคนจะรับได้ในสิ่งที่ฉันเป็นอะไรแบบนี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้มันมากมายก็คือปันเป็นของปันอย่างนี้ก็คื <c oughs> อเป็นเัน่อ้ <c oughs> ตั้งใจให้คนเห็น <c oughs> เพราะเวลาเราไปกินข้าวกับคนอื่นแล้วใส่แขนกุดไปเขาก็จะเห็นอเอาอันไหนใหม่สุดใหม่สุดอันนี้ค่ะกุญ <c oughs> แจมันเป็นกุญแจของเดวี่โจนอ่ะอ๋อในกุญแจใน p i r a t e of the c a r i b b e เ n ค่ะเป็นกุญแจที่ใส่กล่องหัวใจของเดวี่โจน อความวาหมายคืออะไระคือแต่อันเนี้ยมันจะเป็นงานศิลปะเขาเรียกว่า hand ์โป๊ก็คือใช้มือจิ้มจนมันดำขนาดนี้คือจะไม่ได้เป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องะมันก็เลยจะเป็นจุดจุดด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 เป็นอีกศิลปะหนึ่งความหมายก็คือว่าอย่างป่านกับวูนะคะช่วงหลังมาเราอยู่กับทะเลค่ะเยอะใช่ไหมคะแล้วก<อ>็เดวี่โจนส์อะเขาคือคนที่รักเดียวใจเดียวใช่มีกล่องดวงใจฝากไว้ใต้ก้นสมุทร นั่นแหละค่ะแล้วก็มีกุญแจดอกนี้ดอกเดียวที่สามารถไขกล่องกุญแจของเดวิดโจนส์ได้เฮ้ยความหมายแบบโรแมนติกมากคุณผู้ชมใช่คือคนอาจจะดูว่าแบบโหหดมากเลยเป็นกุญแจแต่ว่าถ้าเกิดได้รู้ความหมายคือมันหมายถึงความรักของปันกับบุญนั่นแหละหวานจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนะถามหน่อยในฐานะที่แบบเราชอบรอยสักเหมือนกันเวลาสักเครื่องกับไอ้จิ้มจิ้แบบเนี้ย พี่เคยจิ้มข้างหลังเหมือนกันมันเจ็บกว่าไหมนคนละอารมณ์สักเครื่องอะคะ่ะมันเหมือนใบมีดค่อยๆกรีดเราใ, <บ S 2> ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันสะเทือนมันจิม้มแล้วถ้าเกิดน้ำหนักมือมันไม่ได้สเสถียรนเหมือนเครื่องอมะ,ะมันต้องจิม้มค่อนข้างแรงแล้วก็หลายๆทีซ้ําไปซ้ำมาอันนี้ก็เดือดเหมือนกันกว่าจะเสร็จหลายนาทีไหมอันเนี้ยสี่ชั่วโมงค่ะกว่ามันจะดําขนาดนี้คือมันเป็นการสักและสกิดหนังขึ้นมาเพื่อให้สีมันจมเข้าใจมันก็เลยกับช่วงช่วงที่สักเสร็จใหม่ๆค่ะมันจะเป็นแผลเยอะกว่าสักเครื่อง เป็นสะเก็ดเลยสะเก็ดแล้วเนื้อมันน้อยด้วยตรงเนี้ยก็จะรู้สึกเยอะหน่อยแต่แต่ความหมายลึกซึ้งทํามาเสร็จแล้วก็เวลามองก็จะรู้สึกเออความรักที่อมตะนะคุณผู้ชมอะเจออะไรมาเยอะแยะมากมายอยู่ในวงการบันเทิงดราม่าก็เยอะมีข่าวตลอดเลยแต่ไม่ค่อยเห็นป่านออกมาแก้ข่าวของตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะทําไมมีวิธีแนวคิดแบบไหนถึงแบบปล่อยให้มันเงียบไปดีกว่าป่านเชื่อว่าการลอยตัวเหนือดราม่า มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตในวงการบันเทิงอะค่ะคือไม่ต้องไปตอบโต้ถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายวันหนึ่งเวลาคือหนูอดทนมาก่อนหน้านี้15ปีพี่ผู้นึงออกดัง<า><า>นั้นการอดทนกับข่าวข่าว,าวบูลลี่ข่าวก็สิบเต็มที่ข่าวหนึ่งก็แค่ปีสองปีเดี๋ยวมันก็หายไปป่านก็เลยรู้สึกว่าปานไม่อยากไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้การลอยตัวเหนือดราม่าทั้งหมดคือเรื่องที่ทําให้เราแบบว่านิพาน แล้วบางทีเป็นเหมือนกันว่าพี่ผู้ก็คิดอย่างนี้บางทีเมื่อก่อนชอบอธิบาย <ฮะ S 2> ชอบตอบชอบอธิบายแต่บางทียิ่งอธิบายเรื่องมันไม่จบใช่ก็จะมีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกใช่คนชอบก็ชอบไม่ชอบก็ยังไม่ชอบอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะก็เลยใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือตัดออกไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตัดใดที่เราเราอยู่ได้อด้วยคนรอบข้างที่เข้าใจเราเท่านั้นจบเราไม่จําเป็นจะต้องไปขอให้ใครเข้าใจเรามากไปกว่านี้เพราะว่าเขาไม่ได้แบบ มีผลอะไรกับชีวิตเราอยู่แล้วอะเอาแค่วงแคบๆคนใกล้ชิดเราก็พอเอาแค่คนที่รักเราแล้วก็เรารักเขาพอเนาะพี่พูดว่าตุวนนี้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างแล้วล่ะเพราะคนก็จะเห็นว่าป่านทํางานหนักมากๆต่อให้โดนดราม่าโดนอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือว่าอย่างที่มันบอกว่าชีวิตปานอะต้องเลือกมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบบ้านเราจะทําธุรกิจต่อแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบ ไม่สามารถมาดูแลปั๋นได้เต็มที่ขนาดนั้นด้วยความที่พอเราเราเด็กๆเ,เรางานเยอะใช่ไหมคะ,ะเราก็ต้องแบบไปทำงานตลอดคุณพอ่อคุณแม่ต้องขับรถต้องสลับกันเราก็เลยต้องเลือกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็แก่แล้วเราก็เลยต้องขอให้เขาหยุดเพื่อที่เราจะรับผิดช,ช,ชอบเองรับผิดชอบเองดูแลกี่คน ก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวสามคนค่ะรวมถึงตัวเองด้วยนะตอนนั้นที่เราขอให้คุณพ่อคุณแม่หยุดก็คือช่วงที่ทั้งปานและน้องสาวกําลังเรียนอยู่เราก็ต้องเหมือนกับจ้างให้คุณพ่อคุณแม่หยุดงานแล้วก็ทดแทนเขาจากจากจากเนี่ยค่ะเงินเงินที่เราทํางานใช่ไหมแล้วก็ไหนจะค่าเรียนของน้องสาวแล้วก็ค่าเรียนของตัวเองแต่ว่าเนี่ยแหละมันคือเรื่องที่ทําให้ปานจะต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนเพราะว่าป่นอยากประหยัดค่าเทอมของตัวเองป่นก็เลยต้อง ต้องทาให้ตัวเองได้เกียรตินิยมเพื่อที่จะขอทุนแล้วตัวเองจะได้เรียนฟรีและจะได้จ่ายแค่ค่าเทอมของน้องคนเดียวโอ้โหเหนื่อยมันต้องขยันแบบทับซ้อนมากๆเลยอย่างเงี้ยก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยตัวเล็กๆคนเดียวดูแลหลายชีวิตมากๆเลยเวลาแบบเหนื่อยๆมันต้องมีหม,มักบ้างแหละคนเรามไม่ได้แข็งแรงตลอดเวลาเนาะนฟีลเหนื่อยๆท้อๆผ่านมายังไงใช้วิธีไหนแบบดูแลใจตัวเองก็ปั่นพยายามทําทุกวันให้ดีที่สุด ปั่นปั่นไม่ค่อยได้บอกตัวเองว่าตัวเองแบบเหนื่อยพยายามตัดคือมองว่ามันเป็นเรื่องที่วันนี้เราตื่นมาเราจะต้องทําให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทําไมวันนั้นเราทําได้ดีกว่านี้แล้วเราถึงไม่ทําพอมันบอกตัวเองว่าต้องทําให้ดีที่สุดทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เลยมี p าชั่นมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจในการทําเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันตื่นมาฉันจะต้องทําให้ดีที่สุดพราะมันมีแรงผักกันใช่มันมีแรงผักค่ะก็เลยแบบ หน้าตอนนั้นที่เหนื่อยมากๆอ่ะไม่ได้มานั่งมองว่าตัวเองเหนื่อยแต่ว่าวันนี้พอมองย้อนกลับไปเออวะก็เหนื่อยเหมือนกันนีดนึะแต่ก็ผ่านมาได้ <c oughs> แล้วก็ประสบ <c oughs> ความสําเร็จก็ยังมีงานเยอะตลอดนะกับ <c oughs> สายปาน <c oughs> เพราะว่าต้องยอมรับคุณภาพ <c oughs> ฝีมือในการทํางานแล้วก็การแสดงดีจริงๆแต่ผู้หญิงคนนี้คุณผูณ้ชมขาเขาไม่ได้มีแต่มุมแรงเท่ๆเท่านั้นนะมุมหวานกับสามีก็มีบ้างเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับสายปานกันค่ะ เท่ hey, ไหมล่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้นะทรงสกินเฮดซึ่งไม่ใช่ทุกคนตัดแล้วรอดนะจ๊ะสายป่านเท่านั้นชมพู่ตัดนี่เหมือนไม่ชีหนีเที่ยวแน่เลยบอกเลยทําไมถึงตัดสินใจตัดสกินเฮดเลยเพราะน้อยคนนะที่เป็นผู้หญิงจะตัดคือเป็นทรงในลิสต์ของป่านอยู่แล้วค่ะท,ที่อยากตัดอันนี้ไม่ใช่แบบคอนติเนียหนังละครไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะคือมันเป็นแบบเนี่ยถ้าเกิดในชีวิตน,นี้จะต้องตัดทรงนี้ให้ได้แล้วก็บวกกับช่วงนั้นดำน้ําเยอะ อ่ะผมเปียกบ่อยผมเปียกบ่อยคือการโดดลงน้ําขึ้นมารอผมแห้งกว่าจะได้นอนกว่าจะนู่นนี่นั่นเสร็จอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบวุ่นวายนั่นแหละก็เลยแบบตัดเลยเท่าที่จําได้นะสายป่าเป็นคนเปลี่ยนทรงผมบ่อยเหมือนกันนะอ่ะถ้าทรงแรกที่จําได้คือผมฟูอ่ะหนังเรื่องพลอยแล้วก็บ๊อบบ๊อบสั้นมาเตอมาเตอร์เอยาวตรง ถึงก้นก็เคยแล้วก็สกินเฮดผมสั้นซอยเปิดข้างคือทําหมดแล้วทุกทรงเลยแล้วตอนจากสกินเฮดไล่มาก็เริ่มยาวเป็นทรงนี้เห็นบอกว่าล่าสุดไปดูคอนเสิร์ตมาเพื่อนเห็นข้างหลังนึกว่าไม่ใช่สายปานใช่นึกว่าผู้ชายเพราะว่ายืนเต้นอยู่กับบูธแล้วก็แบบคาราบาลนึกออกว่าคอนเสิร์ตคาราบาลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คิดว่าแบบอ่าเด็กผู้ชายที่ไหนได้ดูข้างหน้าอ๋อสายปานจ้านั่นเองอ่ะตอนแล้วตอนนั้นสามีว่าไงบ้างแต่ใจไปตัดอะ เขาอะแหละคืออันดับหนึ่งเลยในการที่ทําให้ป่านตัดสินใจตัดผมทําไมล่ะเพราะว่าวุฒิจะเห็นตลอดว่าป่านเป็นคนที่แท้เกิดป่าอยู่บ้านนะป่านไม่แต่งหน้าเลยแล้วป่านก็เป็นคนที่ขี้เกียจแบบมานั่งดายผมนู่นนี่นั่นมากเขาก็เลยบอกว่าถ้าน้องราคาญตัดเลยเขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกเลยว่าตัดไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งจับไม่ต้องมานั่งหัวเหม็นหัวเหนียวเดี๋ยวก็เขย่าหนังศีรษะมาดมอะไรบบผมเหม็นแล้วเหงื่อออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบไหมพอตัดเสร็จปุ๊บ ชอบเป็นเพื่อนอกันเลยชอบมากค่ะเขาบอกว่าแบบบอกแล้วว่าให้ตัดตั้งแต่แรกก็ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้หลังจากนี้จะไว้ยาวอีกไหมเนี่ยหรือว่าเอ,อเอาสั้นก่อนตอนนี้ถ้าถ้าเกิดมีงานนะคะถ้าเกิดอย่างอย่างที่ไว้ผมตรงนี้ก็เพราะว่าละครที่ที่ทําด้วยที่รับไว้เขาก็บอกว่าอยากได้เนื้อผมนิดนึงเราก็ไว้ได้<อ>แต่ถ้าเกิดถามว่าความชอบก็ชอบสกินเฮดเพราะว่ามันสบายในการดูแลแต่ถ้าเกิดต้องทํางานเราก็ต้องทํางานก่อน พี่ผููจําได้ว่าตอนนั้นที่เคยคุยกันได้ข้อมูลมาบอกตัดสกินเฮดตอนแรกนึกว่าจะไม่มีงานใช่ไม่มีงานหนังงานละครเข้ามาแล้วแต่กลายเป็นเป็นคาเล็เตอร์ที่เขากาลังอยากได้ใช่คือผู้หญิงเท่เออันนั้นก็คือความโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่ตัดผมปุ๊บแล้วก็อามีงานผู้จัดรับได้ชอบเี่เท่ไปเลยแล้วก็มีผลพวงในเรื่องของการดำน้ำด้วยใช่ค่ะเพราะมันสะดวกสบายจุดเริ่มต้นทำไมยู่ดีสายป่านชอบการดำน้ำก็ ปั่นทางานตั้งแต่เด็กค่ะพี่ผู้แล้วปั่นเจอคนเยอะมากๆในกองถ่ายเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบชีวิตค<ฆ>่ะแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตมันก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะมันได้ยินเสียงค,นน,น,คนนู้นคนนี้ไปหมดเลยต่อให้เราหลับก็ได้ยินเสียงวออืมเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยต่อไปเป็นซีนนั้นซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าปะลองลองดูอันไหนที่มันเงียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดำน้ําดูแล้วก็รู้สึกว่าความเงียบที่แท้จริงมันเป็นอย่างงี้นี่เองมันพูดกันไม่ได้มันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเหมือนหูดับ แล้วมันคือความเงียบที่เราแบบสามารถหาได้แล้วก็ได้เที่ยวด้วยได้เห็นธรรมชาติด้วยมันก็รู้สึกว่าแบบนี่แหละคือสิ่งที่หนูชอบมากๆเลยค่ะตอนนี้แกเป็นแพชชั่นอันดับหนึ่งไปเลยคือดำน้ำําใช่ตอนนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอันนี้แต่คนชอบจะชอบจริงๆนะคุณผู้ชมหาคือเวลาเขาลงไปเขาบอกว่ามันจะเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งใช่เคยลองแล้วครั้งหนึ่งแต่เป็นแพนิคพี่พูดคือก่อนลงหายใจเป็นนะว่าต้องหายใจทางปากนึกอ,ออกใช่ไหมแต่พอลงไปปุ๊บอ่ะมันเหมือนแบบ มันหายใจยังไงอ่ะคนเป็นแพนิกจะแบบไม่เข้าใจตัวเองอ่ะังการไม่ได้แล้วครูสอนน้ำน้ำสายปาดเป็นใช่ไหมเขาจะมีเอกลักษณ์สัญลักษณ์ก็คือถ้าไม่ไหวก็คือทําท่าปาดคอแล้วขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ผู้ก็ทําท่าผิดเขาหันมาเป็นยังไงบ้างเราก็แบบอะไรสักอย่างเขาหันมาดีใช่ไหมแล้วครูสอนน้ำน้ำว่ายไปเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็เลยต้องกดอตรงที่ไหล่อ่ะ่เขาจะเรียกตัวอะไรนะี่ะมีซีดีค่ะมันจะดันเราขึ้นเหนือผิวหนังะแล้วหูก็ หลังจากนั้นไม่กล้าดำน้ําอีกเลยแต่ถ้าคนชอบก็ชอบไป็นจะชอบจริงๆยากไหมล่ะการดำน้ำําคือยากไหมอะ่ะของป่ามันเป็นฟรีดิฟมันเป็นกีฬาคือหนูเป็นคนชอบเล่นเล่น,เล,นเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วพอไปเจออย่างอย่างสกูบ้าอย่างเงี้ยมันเป็นแอคทิวิตี้เป็นกิจกรรมใช่ไหมแต่ฟรีดิฟพอเขาทีว่าอันเนี้ยคือกีฬาเราก็รู้สึกว่าโหกีฬาเนี่ยเราจะต้องทําได้เพราะาเราชอบเล่นกีฬาแล้วการที่เป็นนักฟรีดิฟมันคือนักกีฬาประเภทหนึ่งก็เลยรู้สึกแบบ เอนจอยอ๋ยออย่างนี้คือเลือกฟรีดาย free ใช่ค่ะหนูไม่ได้หายใจหนูกลั้นหายใจลงไปแล้วมันมีการแข่งขัน<อ>จัดอันดับโลกที่หนึ่งที่สองที่สามที่ 4, ทสี่ทำสถิติมันก็รู้สึกว่าแบบยิ่งทําได้เยอะมันยิ่งเท่ก็เลยแบบยิ่งอินแล้วก็บวกกับมีคนบอกว่าเนี่ยบนโลกเนี้ยมันมีพื้นที่ของน้ำอ่ะสามในสี่เลยนะป่านคิดดูว่าป่านใช้ชีวิตมาสามสิบปีอยู่บนอยู่บนผิวผิวผิวโลกอะค่ะอยู่บนพื้นดินอะแค่หนึ่งในสามคิดดูว่าถ้าเกิดตัวเองได้ไปอยู่ ในส่วนของ3า,าใน4ี่ะ uh huh. จะฟินขนาดไหนโลกมันกว้างมากป่านอย่าอยู่แค่บนพื้นดินโอ้เท่อะดูดิมันก็เลยแบบอ่ไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นฟรีไดะเนาะใช่ค่ะการหายใจลงไปอิสระมากเลยอีกหนึ่งอย่างที่ชอบเหมือนกันตอนนี้ uh huh. ชกมวย ใช่อะไรอ่ะชอบแต่อะไรสิ่งเสียงแรงๆเราอ่ะก็อย่างที่บอกว่าหนูอ่ะชอบกีฬาแต่ว่ามันจะมีกีฬาแค่ไม่กี่ประเภทที่แบบเราอินและเอนจอยมากๆเลยนอกจากดำน้ำช่วงนี้ค่ะก็จะชอบมวยคือเป็นคนชอบ ชอบศิละปะคือมวยอย่างสำหรับป่านตอนแรกเลยอ่ะมันเป็นศินละปะการป้องกันตัวแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้ได้ได้เข้าไปซึมซับอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมวยอ่ะคือทีตได้หลายแบบมากทีตเป็นกีฬาก็ได้ทีทเป็นอาชีพก็ได้เพราะว่าเรามีอาชีพนักมวยเรามีกีฬาการแข่งขันกีฬาเป็นมวยมีผลการตัดสินแพ้ชนะมันก็เลยกลายเป็นแบบ โดนใจนักกีฬาแบบหนูเลยก็ลงไปเ <laughs> ต็มตัวเลยเพราะว่า<อ>คุณสามีก็ชอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะว,วุฒิอ่ะแหละเป็นคนแนะนำวุฒิอีกแล้ว <laughs> อเราอยู่กับสามีเราจะไปชอบตามใครละ่ะอออนั่นแหละจริงชอบออกลัางกายอยู่แล้วด้วยแล้ว,ลวก็เลยไปไปไป,ไปเล่นจริงจังคือไม่ได้แบบว่าเพื่อลดน้ําหนักด้วยนะคือไปกีฬาไปเลยอย่างที่มันบอกว่ามวยอ่ะสำหรับป่านอ่ะมีเสน่ห์มากๆมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ที่ป่านเองอยากเรียนรู้แต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะในวัยสามสิบปี ด้วยความที่อู๊ดเป็นคนแนะนําให้ป่านเข้าไปเรียนคือตอนนี้มวยอะ่ะมันมันมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบจริงจังเราสามารถเรียนได้ตามค่ายมวยต่างๆแล้วก็มีนักมวยเก่งๆนะคะที่ที่มาสอนอเป็นครูมวยตอนนี้เยอะมากๆเราก็เลือกเรียนได้ดังนั้นปานเองอย่างอันนี้ค่ะพี่เพชรธนงก็สนิทกันแล้วก็จะม,มีแบบสอนใช่ไหมใช่ค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเคยลงนวมต่อยกับสามีหรือยัง เคยแล้วค่ะแต่ว่าไม่ชอบค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวุดเล่นแรงไม่สนุกค่ะนะแล้วสามีก็ต้องยอมเลยนะเพราะต่อยเมียงอนนะเนาะใช่ต้องแยกย้ายกันซ้อมใช่นั่นแหละเขาก็เลยให้ไปเรียนกับพี่ๆที่เขาเก่งๆสอนไม่ได้ค่ะผัวเมียสอนกันไม่ได้ตีกันเข้าใจเข้าใจนะกิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้มีคนถามเยอะแหละแต่งงานมานานละวางแผนจะมีลูกหรือยังก็ จริงๆวางแผนนะคะหนูวางแผนตั้งแต่แรกที่แต่งงานแล้วแต่ว่ามันถูกพอสไว้เพราะว่าพอเราแต่งปุ๊บหลังจากนั้นก็โควิดเลยแล้วก็บวกกับพอโควิดปุ๊บเราไปเจอกิจกรรมที่เราทําเราชอบก็คือดําน้ํะมันก็เลยเทเวลาทั้งหมดไปไปเรื่องพวกนั้นมากกว่าจนกระทั่งตอนนี้ค่ะทุกอย่างกลับมาลงตัวเหมือนเดิมก็เริ่มมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นวางแผนหรือย,อยังวางแผนแล้วค่ะไปฝากเรียบร้อยฝากไข่เรียบร้อยทําทุกอย่างหมดเรียบร้อยเมื่อไหร่คิดว่า,วา คิดว่าน่าจะอีกประมาณสักปีไม่เกิน2ปีนะคะจะได้เห็นสายป่านน้อยเอนนี้คนรอก็คือเพื่อนๆเนี่ยรอกันสุดๆเลยรอลูกรอลูกร้อลูกนะเนือเนอเนคิดไหมตอนแรกที่พี่ผู้ท้องเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพนิ่ใสเหมือนผู้ชายเหมือนกันไม่รู้เลยติงจะเป็นแม่แบบไหนแต่ในสุดมันก็ผูกพันและทำได้ป่านคิดว่าตัวเองจะเป็นแม่แบบไหนนึกออกไหมป่านคิดว่าพอเห็นภาพคร่าวๆค่ะพอเห็นภาพคร่าวๆก็น่าจะน่าจะเป็นคนที่ พูดเยอะนิดนึงแหละป่านเป็นคนที่ชอบคุยด้วยเหตุผลม,ม,ม,มากกว่าน่าจะเป็นแม่เวนั้นพูดคุยกับลูกเยอะๆดูทรงแล้วน่าจะเป็นแม่ในเวที่แบบถ้าลูกล้มก็คือไม่โอบอ่ะน่าจะประมาณนั้นลุกขึ้นลุกแข็งแรงน่าจะประมาณนั้นแน่ๆเลยอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวจริงๆอยากได้ลูกสาวคนหนึ่งไว้เป็นเพื่อนเราเพราะว่าชีวิตหนูอยู่แต่กับผู้ชายเพื่อนก็ผู้ชายครูในโรงเรียนก็ผู้ชาย แล้วก็ทุกวันนี้ก็อยู่กับผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงแต่ว่านาตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วอยู่กับผู้ชายก็ดีเหมือนกันมันง่ายคุยง่ายเข้าใจง่ายและด้วยความที่ปานเป็นคนแบบนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่า ทุกอย่างมันอาจจะง,ง่ายขึ้นกับชีวิตเราไม่ต้องมานั่งห่วงลูกสอนเรื่องเพศสอนเรื่องประจำเดือนอมันมีเรื่องลึกซึ้งผู้หญิงลูกชายก็ลุยๆหน่อยลูกชายก็ปล่อยเลย<ะ>เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีก็แล้วกันขอให้มีเถอะอยากเห็นขคนะ <laughs> เรารู้จักกันมานานมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ทํากิจกรรมให้เต็มที่ก่อนโดยเฉพาะโรงเรียนสอนดําน้ําใช่ค่ะฝากกิจการไหนจะ้ะก็สําหรับใครนะคะที่ที่อยากดําน้านะคะคือของปานะจะเป็นการสอนแบบประสบการณ์มากกว่าเปิดประสบการณ์นะคะแล้วก็พอเป็นปุ๊บก็ ออกไปดำเองได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับบูพอดีจีโรงเรียนสอนดำน้ำของปานติดตามได้ในเพจ Facebook ก็ได้หรือว่าจะใน Instagram ปันก็ได้ลงไว้เรื่อยๆเ,เ,เลยค่ะก็ไปสมัครกันได้เลยค,คุณปูเก่งสวยขนาดนี้แล้วผลงานล่ะมีอะไรให้เราติดตามก็เดี๋ยวจะมีผลงานนะคะมีละครนะะปีนี้มี2เรื่องรอออนแอร์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ กำลังจะมีพูดคุยกับของช่อง Workpoint ด้วยเหมือนกันฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าแต่ละผลงานที่ออกมาเนี่ยถูกใจแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจทำงานมากๆอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงเลยทีเดียววันนี้ได้พูดคุยกันสนุกมากๆอาขอให้ประสบความสาเร็จในชีวิตหน้าที่การงานรวมไปถึงครอบครัวอบอุ่นอย่างนี้ตลอดไปไดขอบคุณที่มาเป็นแขกให้นะคะคุณสายปานค่ะ ผู้ชมมีความสุขเหลือเกินกับรายการโต้หนู่แหม่มวันนี้นะคะยินดีที่ได้มาทําหน้าที่แทนพี่หนูแหม่มวันนี้ด้วยนะจ๊ะเมื่อเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้เราสอคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ